สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย IQ Plus จะพาคุณผู้ชมมาทำแบบทดสอบตาบอดสีซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่และมีจุดสีเล็กๆข้างในจะซ่อนตัวเลขและเส้นเอาไว้ซึ่งทั้งหมดมี24แบบให้ทุกท่านได้ทดสอบอ่านและลากเส้นหากทำได้ถูกต้องทั้งหมดถือว่าสายตาปกติวันนี้ไทย IQ Plus นำมาให้ท่านทดสอบเพียง12แบบเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบกันเลยค่ะแบบทดสอบที่1จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติและตาบอดสีจะอ่านได้หมายเลขเดียวกันคือ12ค่ะแบบทดสอบที่2จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข29ตาบอดสีแดงเขียวจะอ่านได้หมายเลข70ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่3จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข3ตาบอดสีแดงเขียวจะอ่านได้หมายเลข5ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่4จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข74ตาบอดสีแดงเขียวจะอ่านได้หมายเลข21ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่5จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข45ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่6จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข7ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่7จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข73ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้ค่ะแบบทดสอบที่8จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้ตาบอดสีแดงเขียวจะอ่านได้หมายเลข45ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้แบบทดสอบที่9จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติอ่านได้หมายเลข42แบบทดสอบที่10จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะไม่สามารถลากเส้นจาก x ไป x ได้ตาบอดสีแดงเขียวจะสามารถลากเส้นจาก x ไป x ได้ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก x ไป x ได้แบบทดสอบที่11จับเวลา10วินาทีค่ะภ
ภาพนี้ตาปกติจะสามารถลากเส้นตามสีส้มจาก x ไป x ได้ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก x ไป x ได้หรือลากได้แต่ก็คนละเส้นทางแบบทดสอบที่12จับเวลา10วินาทีค่ะภาพนี้ตาปกติจะสามารถลากเส้นตามสีม่วงต่อกับสีส้มจาก x ไป x ได้ตาบอดสีแดงเขียวจะลากเส้นตามสีม่วงต่อกับสีฟ้าเขียวจาก x ไป x ได้ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก x ไป x ได้หรือลากได้ก็คนละเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการทำแบบทดสอบตาบอดสีทั้ง12แบบท่านสามารถย้อนกลับไปทำแบบทดสอบชุดต่างๆได้หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องThai IQ Plus และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ